เป็นลายมือผู้หญิงอายุสี่ย่าง45นะแล้วก็45อายุย่าง45แล้วก็ดูตามเส้นไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตทางท่อนปลายนะเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นจากการสร้างเนื้อสร้างตัวนะดังนั้นถ้าวาสนาขึ้นชีวิตทางท่อนปลายเนี่ยคืออายุเยอะยังทำงานอยู่นะงั้นก็จะเป็นคนแบบนี้ก็คือทำงานไปจนแก่หรือว่าไม่ค่อยเป็นคนชอบสร้างเนื้อสร้างตัวนะแล้วก็ชอบทำไม่หยุดอยู่เฉยไม่เป็นนะเยอะไม่เป็นต้องคำถามมากกว่าอยู่เฉยไม่เป็นแล้วก็ชีวิตถ้าไปเจริญรุ่งเรืองก็อาจจะตอนอายุ50ขึ้นหมายถึงว่าน่าจะน้อยเหนื่อยน้อยลงตอนที่เส้นวาสนาขึ้นส่วนมือข้างล่างเส้นหลักฐานคือหลักฐานพวกนี้ชัดเจนนะก็หมายถึงว่ามีบ้านมีที่อยู่หรือมีการงานเป็นหลักเป็นฐานมามองดีๆมันเหมือนเส้นที่ขนานกันข้างล่างเขามีเส้นเหมือนเกาะยาวๆนั้นบ้านที่อยู่หนึ่งติดถนนสองติดทางระบายน้ำเขาเป็นเส้นเกาะยาวๆหนึ่งติดถนนสองติดทางระบายน้ำเป็นถนนในซอยส่วนมากแล้วก็มือเส้นอาทิตย์สวยนะตั้งขึ้นตรงที่ตั้งขึ้นทางนิ้วนางบ่งบอกว่าหน้าตาดีหรือเป็นคนมีสง่าราศีหมายถึงเป็นคนแต่งตัวขึ้นมีชื่อเสียงในทางที่ดีมีเส้นอาทิตย์ที่ตั้งขึ้นถ้าเป็นแนวเส้นที่ตรงๆตรงนี้คนพวกนี้ก็จะหน้าตาดีหน้าตาพอดีมีสง่าราศีดูมีสง่าราศีแล้วคนที่มีเส้นอาทิตย์ตั้งขึ้นตรงๆก็จะมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ในอาชีพการงานเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งมีอาชีพการงานมีความเก่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยถ้ามีเส้นอาทิตย์ที่ตั้งขึ้นตรงนิ้วนางนะมีความเก่งในอาชีพการงานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมือดูยากขาวโพลนแบบเส้นขาวโพลนมากนี่ก็แฟลชชัดแปดก็สะท้อนเส้นวาสนาข้างบนก็จะเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นตรงเส้นสมองเกิดขึ้นระหว่างเส้นรุ่งเรืองนะระหว่างเส้นที่หักหัวใจหักลงมาก็มีอาชีพการงานดีมีรายได้ตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีวาสนาเกิดขึ้นในเส้นสมองข้างบนก็เป็นวาสนาเกิดขึ้นจากทั้งหมดถ้าทำธุรกิจส่วนตัวทำงานเป็นหัวหน้าแล้วก็มีเส้นวาสนาขาดลอยๆขึ้นไป
แล้วเป็นวาสนาถ้าขาดลอยๆสูงๆแบบนี้ก็หมายถึงว่ามีธุรกิจของตัวเองมีการของตัวเองไม่น่าเป็นห่วงหน้าเรื่องการหาเงินหาทองเพราะวาสนาเพราะวาสนามันถ้าเป็นวาสนาที่ตำแหน่งที่เกิดสูงๆแบบนี้ส่วนมากมีธุรกิจการงานแทบจะออกแรงน้อยมากเลยมีลูกน้องทำให้ได้เลยตามนี้นะพูดง่ายว่ามีกิจการของตัวเองมีลูกน้องถ้าตามหลักพัฒนาขึ้นลอยแล้ววาสนาข้างล่างนี้วาสนาเนินจันทร์มันเส้นโค้งก็เป็นคนมีโชคลาภบ่อยแล้วก็ทำมาหากินค่อนข้างขึ้นเส้นวาสนาเส้นโค้งมากนะโค้งเป็นคันธนูแต่มันชนเส้นสมองนะมันเช่นถ้ามันวาสนามันชนแบบนี้นะมันวาสนาผิดพลาดถ้ามาเพราะเป็นเรื่องความรักกับเพศตรงข้ามก็ผิดพลาดได้ก็เหตุเลิกลาได้ชนได้ต้องสองมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติดีมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศก็ไปแล้วก็กลับไปเหมือน7-8ปีเลยครับถ้าอย่างที่ถามไว้ก็ต้องสอบประวัติเคยไปทำงานต่างประเทศหรือเปล่าถ้ามีถ้าไปก็เคยได้ไปแต่มันอยู่ในมือฝาถ้ามือฝาก็คงต้องไปได้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วจะไปอีกก็ไม่ได้เพราะวาสนาตรงนี้ก็วาสนาเกิดขึ้นอย่างขึ้นชีวิตจะทิ้งหลักฐานที่อยู่อะไรเงี้ยไปอีกไม่ได้น่าจะเป็นทำนองนั้นอ่านยากมากเส้นหัวใจข้างล่างเป็นเส้นรุ่งเรืองเห็นได้ว่าเส้นเป็นเส้นตัดฝังสองมือเป็นเส้นรุ่งเรืองตัดเป็นเส้นสองเส้นนะตัดออกมาจากเนินสำคัญนี่เขาเรียกว่าเส้นรุ่งเรืองเป็นเส้นอุปสรรคเป็นทำอะไรมีอุปสรรคมาก่อนรุนแรงมากแล้วก็เหมาะอาชีพหมอดูด้วยนะถ้ามีสองเส้นแบบนี้แล้วการได้คู่ก็มักจะได้คู่มีฐานะมันต่อกับเส้นคู่เราเป็นคนมีเป็นเส้นรุ่งเรืองเป็นเส้นรุ่งเรืองคือเป็นคนมีความรุ่งเรืองก็คือหมายถึงว่าตัวเองอาจจะทำงานรุ่งเรืองนะครับที่อยู่บ้านช่องรุ่งเรืองไปถึงลูกไปถึงสามีด้วยถ้าต่อกับเส้นคู่เส้นบุตรเป็นเส้นเกาะเรื่องลูกถ้ามีลูกลูกก็ไปมีครอบครัวไปอยู่ห่างตัวเส้นเกาะแล้วเส้นเกาะเกิดขึ้นกับเส้นบุตรเส้นเรื่องคู่เป็นเส้นงอลงก็บอกว่าได้คู่มีฐานะมาเชื่อมโยงโดยเส้นวาสนาเส้นนี้เรื่องกิจการงานทำเป็นหุ้นส่วนมีเส้นหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นเส้นหุ้นส่วนแบบนี้ก็คือทำงานไปมาทำงานกับหุ้นส่วนทำงานกับชาวต่างชาติทำค้าขายกับชาวต่างชาติได้ด้วยแม้แต่งานที่เราทำมีหุ้นส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็เป็นนี่เป็นเส้นหุ้นส่วนที่เข้ากับเส้นวาสนาและเส้นหุ้นส่วนไปเชื่อมโยงตรงเนินสุขหุ้นส่วนเป็นคู่
เป็นคู่ครองหรือเป็นคนที่ทำงานในครอบครัวอีกซึ่งหัวใจขยันเป็นคนขยันทำขยันใช้ใช้จ่ายหมดเปลืองใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคือใช้จ่ายเงินซื้อความสุขพวกนี้มักกินมักเป็นคนกินเที่ยวใช้จ่ายเปลืองกินเปลืองกินฮะกินให้มีความสุขกับชีวิตซึ่งชีวิตมีรอยขาดตรงนี้มีรอยขาดเอารอยขาดตรงนี้ประมาณ3536แล้ว3536ก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีรอยขาดแล้วช่วงนั้นอาจจะมีคู่เข้ามาหรือเปลี่ยนเพราะมีเส้นโค้งงอเข้ามาเป็นเส้นมอบให้เป็นทั้งเส้นจากเส้นมอบในช่วงระยะอายุ35-36มือฝาเส้นหัวใจจะเป็นเส้นหัวใจพยายามแต่ถือว่าเป็นเส้นหัวใจตั้งนิ้วชี้ปกติเป็นคนใจดีนะแล้วก็เส้นหัวใจยาวคือคิดหน้าคิดหลังแล้วเส้นหัวใจตั้งขึ้นนิ้วชี้แบบโดดๆเลยนะปลายเส้นคมลงก็ถือว่าเป็นคนมีความคิดไกลแต่เป็นคนโลเลเพราะเป็นเส้นโค้งเป็นคนคิดหน้าคิดหลังคิดจนโลเลนะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้แต่ตัดสินใจอะไรได้แต่มันช้าช้ามากแล้วเส้นหัวใจตรงนี้มีรอยขาดมีรอยขาดซ้อนๆก็เลิกกับคู่ได้เป็นเส้นหัวใจสลับหลักก็ต้องมีประวัติมีคู่แล้วเลิกเส้นวาสนาจากเส้นสมองสองมือตรงนี้ก็มีอาชีพการงานที่เกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในสาขางานนี้เป็นหัวหน้าพออายุ40เพิ่งมาอะไรเงี้ยก็เป็นธุรกิจตัวเองเลยมีลูกน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากเส้นจากเส้นลายมืออะถ้าดูไม่ผิดนะทุกวันนี้ก็น่าจะทำธุรกิจมีลูกน้องเอาตามเนี่ยเพราะว่าสนามันขึ้นแบบเนี้ยขึ้นเป็นเส้นลอยๆโดดๆมีเส้นค้าขายอยู่ก็เป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งบอกเกี่ยวกับการค้าขายเหมาะขึ้นสองขึ้นสามเส้นเส้นตรงนี้เส้นเดินทางเป็นเส้นวิ่งเต้นแต่เป็นเส้นปากเนี่ยแต่เราว่าเป็นเงี้ยเส้นเป็นเส้นเดินทางเป็นเส้นวิ่งเต้นถ้าเส้นเดินทางเป็นเส้นวิ่งเต้นจึงต้องเดินทางบ่อยมากหรือเดินทางทุกวันแทบยังไม่ได้อยู่แล้วเดินทางไปหลายๆที่ด้วยหลายๆจังหวัดด้วยแล้วไปทำงานกิจการที่ทันสมัยดูยากดูยากตรงที่เส้นมันมองแล้วมันเบลอนะต้องเปิดรูปอื่นมาเทียบเส้นทิศเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตแต่ต้องเปลี่ยนรูปดูแล้วไม่ไหวอ
นิ้วฝาเส้นทิศเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตขึ้นไปถึงนิ้วนางจุดเนี้ยเพราะเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครมีความรู้ความสามารถของตัวเองแต่เส้นนี้มันขาดขาดนะขาดขาดวินวินก่อนที่จะมาถึงอายุ30ดังนั้นการเงินก็มีหมดตอน30ตอนก่อนที่จะ30รวมทั้งการเปลี่ยนงานด้วยแล้วก็มันก็มีรอยขาดทั้งตอน36 37ก็อาจจะเปลี่ยนแท็กงานคุณเป็นคนมีความสามารถในการสร้างเนื้อสร้างตัวโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเส้นชีวิตตอนต้นเป็นเส้นลาบก็หมายถึงว่าตอนเด็กหาเงินเก่งหรือมีเงินใช้ตลอดแล้วเป็นเส้นลาบในโค้ชชีวิตด้วยเป็นผู้ที่มีเงินหาเงินหาทองเก่งเสมอเส้นสมองตอนต้นเห็นแปลว่าเป็นเส้นเกาะเกาะเป็นเส้นเกาะเกาะแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเส้นซ้อนนะคือเป็นคนชอบเงียบปกติไม่ค่อยพูดจาเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครก็ไม่จำเป็นแล้วก็เป็นเส้นสมองชอบเงียบเป็นคนมีสมาธิถ้าสมองคมเห็นได้ว่าเส้นสมองตรงเป็นเนินรุ่นเร็วก็เป็นคนทำงานปฏิบัติดีคือเป็นคนคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็ทำทำงานรวดเร็วเป็นคนทำงานสายบู๊เห็นแล้วก็ทำเห็นแล้วก็ทำนะทำงานรวดเร็วแต่ว่าเส้นสมองคมด้วยเขาหมายถึงว่าเป็นคนมีสติปัญญาดีแต่ว่ามีเส้นสมองงอขึ้นตรงนี้อีกก็หมายถึงว่าเป็นทำงานมักเป็นหัวหน้าสมองกระดิกขึ้นเป็นเส้นประสาทสมองมันตรงนี้เป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นทำงานมักเป็นหัวหน้าเรื่องใดสงสัยต้องคุยกันอย่างเดียวอ่านยากมากเส้นเส้นวาสนาข้างล่างมันเส้นประโยชน์ผู้อื่นพลิกรูปไปรูปมานะตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาคำเป็นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะหรือทำงานเป็นประโยชน์ผู้อื่นรวมทั้งอาจแล้วก็รวมทั้งเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นถึงเส้นชีวิตเลยเลี้ยงดูผู้อื่นแบบหัวเรือใหญ่หรือชีวิตเราเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงดูผู้อื่นเลี้ยงดูผัวเลี้ยงดูลูกเป็นมากเพราะเส้นอาทิตย์ก็เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนี่แล้วก็หนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตอีกส่วนคำถามตอบนะค่อยต้องคุยกันวันคุยกันนะเพราะลายมือดูยากคุยแล้วจะแล้วก็จะงมเส้นดูแต่เส้นอาทิตย์มีเส้นตัดตรงนี้เป็นเส้นเหมือนเส้นวงศุกร์มาตัดถ้าเส้นนี้ให้ผลก็ผิดหวังเรื่องความรัก
ก็มีปัญหาเรื่องคู่เส้นตัดเส้นทิศตัดตรงๆของนี้ถ้ามันเป็นเส้นตัดตรงๆส่วนมากมีปัญหาเรื่องคู่ได้เดินทางไปต่างประเทศไหมถ้าไปจะได้ไหมในอดีตเคยไปเพราะมีเส้นนี้อยู่แล้วมันเชื่อมโยงโดนเส้นเดินทางแต่ไปแล้วก็กลับมาหมดตัวกลับมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่เลยหมดตัวมาทำกิจการมาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าสภาวะว่าไปต่างประเทศมาแต่เก็บตังค์แล้วมาหมดตัวที่ไทยในมือขวานะครับได้ไปอีกไหมเอาไปก็ไปเที่ยวคงไม่ได้อะไรทำงานเพราะดูต่อเส้นชีวิตหลังๆก็มันมีเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตถ้าคุณไปมันก็ทิ้งหลักฐานไม่ได้เพราะเส้นหลักฐานมันมาโดนเส้นวาสนาถ้าไปทำก็ต้องมีร้านค้าหรือไปเปิดร้านในที่ต่างประเทศชีวิตคู่มีความสุขไหมก็เลิกลาต่ำเลิกลาชีวิตคู่ไม่ได้มั่นคงเพราะมีเส้นวาสนามีเส้นเลิกลาก็จะคบกันจะมีสามีที่เลิกไปหรือว่าคู่ที่เลิกไปจะ5ปี10ปีไม่รู้จะเลิกเพราะมันก็รู้สึกว่าตัวเองจะฉุกทะลุกกับคนต่างชาติแล้วถ้าเส้นตัดที่ตัดเส้นทิศจะบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องคู่เลิกไปแล้ว1 2คนเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีคู่คนที่3ก็ถือว่าดูตัวแล้วปีเงินการนี้เป็นไงการเงินปีนี้ก็ยังดีเส้นชีวิตเป็นเส้นราบแต่เส้นราบมันเป็นเส้นต้องทำเป็นเส้นราบที่อยู่ภายในก็คือทำงานอยู่ภายในทำงานภายในออฟฟิศหรือว่าเส้นชีวิตตรงนี้เป็นเส้นราบหรือเราทำงานประจำคุมงานประจำสถานที่อยู่แต่ในร้านอยู่ในแต่ในห้างก็เป็นเส้นราบก็ถือว่ามีรายได้ไม่ตกค่อยคุยกันเมื่อไรมือคุณดูยาก